สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับสมาคมนิยมหนุ่ม 2D นะคะวันนี้เราจะมาที่เกม Love Heaven ซึ่งเป็นเกมจีบหนุ่มเล่นพัซเซิลเป็นสไตล์คล้ายๆอยู่เม็ดร้อยแต่พัซเซิลจะไม่ได้ยุ่งยากขนาดนั้นแล้วก็จะมีทีมที่แตกต่างกันโดยตัว Love Heaven เนี่ยจะเป็นทีมแฟนตาซีที่ดึงเอาตัวละครต้องเรียกว่าบุคคลสำคัญในอดีตมาเป็นตัวละครผู้ชายในเกมนี้ไม่ว่าจะเป็นโอดานบุนางะหรือไม่ว่าจะเป็นพวกศิลปินอย่างแวนโกะเป็นนักดนตรีเป็นอะไรที่มีชื่อเสียงในอดีตนะคะก็จะถูกมาทำเป็นตัวละครหนุ่มๆลงในเกมนี้ให้เราได้เล่นกันส่วนเกมจะเป็นยังไงนั้นเราลองเข้าไปดูก่อนเลยดีกว่าค่ะนี่ก็จะเป็นหน้าจอหลักของเกมนะคะก็จะมีตัวละครยืนอยู่4ตัวซึ่งก็จะเป็นตัวละครในปาร์ตี้ปัจจุบันที่เราตั้งเอาไว้ถ้าเราตั้งตัวไหนเป็นลีดเดอร์ก็จะเป็นตัวละครที่ใหญ่สุดอยู่ทางขวาตัวนี้เป็นโอดะนมุนางะนะคะที่แอดมินตั้งไว้แต่เป็นตัวที่ได้มาจากเนื้อเรื่องอยู่แล้วจะเป็นตัว SR ส่วนที่เหลือก็เป็นตัวในปาร์ตี้ที่ไว้สำหรับดงดันเจียนทั้งหมดส่วนด้านล่างที่ลื่นเห็นลื่นๆอยู่นั้นก็จะเป็นพวกอีเวนต์กาชาแคมเปญอะไรทั้งหลายที่มีอยู่ในปัจจุบันนะคะเราไปที่เมนูด้านล่างกันก่อนดีกว่าเมนูที่ด้านขวาแอดขอไล่จากด้านขวาละกันอันแรกเป็นกาชาขอข้ามไปก่อนเรามาที่อันที่2ที่เป็นเมมเบอร์นะคะที่มีรูปอัศเจรีตกใจอยู่อันที่2จากขวานะกดไปอย่างที่บอกว่าเกมนี้เป็นเกมลงดันเจียนเราต้องจัดทีมเพื่อลงดันเจียนกันก็สามารถกดมาที่หน้าของเมมเบอร์เพื่อที่จะจัดข้อมูลต่างๆเรามาที่เมนูที่มีตัวละคร3ตัวยืนอยู่ก็คือเมนูปาร์ตี้นี่คือปาร์ตี้ปัจจุบันของแอดมินค่ะตัวละครในเกมนี้จะมี4สีคือแดงน้ำเงินเขียวเหลืองแต่ของแอดมินจัดเป็นทีมแดงเพราะว่าตัวละครที่แอดมินได้มาจะเป็นสีแดงซะเยอะแต่ถ้าเราอยากเปลี่ยนตัวละครเราก็กดไปที่ตัวที่เราต้องการเปลี่ยนก็จะสามารถเปลี่ยนเป็นตัวอื่นได้ที่ยังไม่ถูกเลือกแต่ถ้าเราโอเคแล้วเราก็กดตกลงแล้วเราก็ออกปาร์ตี้สามารถจัดเป็นเซตไว้ได้ประมาณ6เซตนะคะโดยที่พอจัดปาร์ตี้เสร็จก็จะเขาก็จะคำนวณ HP กับพลังโจมตีที่จะทำได้นี่เราออกจากเมนูปาร์ตี้ก็จะเป็นเมนูข้างๆจะเป็นเมนูตัวละครที่เรามีทั้งหมดโดยที่ตัวละครที่แรสูงสุดคือ SR ลองมาก็จะเป็น HR R แล้วก็ N แต่เราจะได้ SR จากระบบมาตัวนึงนะคะแล้วก็จะได้ N มาอีก3ตัวตอนนี้แอดมินก็มีอยู่8ตัวแล้วก็เมนูที่มีอัศเจรีย์แดงนี้เรากดเข้าไปเราสามารถเข้ามาเช็คลิสต์ตัวละครทั้งหมดได้ซึ่งนอกเหนือจากตัวละครของเราแล้วยังมีพวกตัวละครที่เป็นมอนสเตอร์ด้วยดูทั้งหมดหรือแยกเป็นสีๆก็ได้ส่วนรูปหัวใจด้านบนตัวละครที่เรามีอยู่เนี่ยเราสามารถเพิ่มค่าความสัมพันธ์ได้โดยใช้แต้มที่เราได้จากการลงดันเจียนค่ะจะขึ้นว่าค่าความสัมพันธ์อัพซึ่งการที่อัพค่าความสัมพันธ์เนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับเดี๋ยวขอออกก่อนนะคะเกี่ยวข้องกับเมนูที่เป็นรูปสมุดโน้ตมีหัวใจสีฟ้าเนี่ยค่ะซีนาริโอตรงที่มีเครื่องหมายตกใจเด้งอยู่คาแรคเตอร์สตอรี่เนี่ยค่ะสังเกตว่าของคนอื่นเนี่ยจะมีแค่เมนูเดียวคือเมนูเริ่มต้นการพบกันครั้งแรกแต่ว่าของโอดะนบุนางะเมื่อกี้แอดมินเพิ่มค่าความสัมพันธ์มันก็จะมีสตอรี่
ที่เป็นเรื่องราวระหว่างเราที่เป็นผู้เล่นกับตัวเขาเพิ่มขึ้นมาแต่ว่าด้วยแต้มนี้เราก็ต้องจัดสรรปันส่วนให้ดีนะเพราะว่าเราจะได้มาจากการลงดันซึ่งก็คงจะใช้กับตัวละครทั้งหมดไม่ได้เพราะเอาความจริงในเกมนี้ตัวละครก็มีเป็นร้อยนะคะถึงเบื้องต้นจะมีแค่นี้ก็เหอะนี่เฉพาะสีแดงสีน้ำเงินก็มีแต่ว่าแต่ละตัวที่เรามาจะมีแค่เนื้อเรื่องเริ่มต้นเราก็ต้องไปพัฒนาเข้าความสัมพันธ์เข้าปลดล็อกแต่นอกเหนือเมนูอื่นๆก็เป็นเมนสตอรี่ในเรื่องหลักอีเวนต์สตอรี่สเปเชียลสตอรี่ก็ซีนาริโอจะเป็นโหมดของสตอรี่ซึ่งจะอยู่ในเมนูของเมมเบอร์นะคะกลับไปที่เมนูเมมเบอร์หน่อยเนี่ยแหละค่ะถัดจากเมมเบอร์เราขอกระโดดข้ามไปเมนูที่2จากซ้ายแทนนะคะเพราะว่าจะพาไปดูการลงดันเจี้ยนก่อนว่าเกมนี้เล่นกันยังไงค่ะก็เข้ามาถึงหน้าดันเจี้ยนบทที่1แล้วก็ดันย่อย1ดันย่อย2กันไปบท1 2อ่ะอันไหนที่ผ่านแล้วก็จะเป็นรูปมงกุฎนะอันไหนที่อันใหม่ก็จะขึ้นว่านิวเนี่ยค่ะเราสามารถเลือกเพื่อนไปด้วยได้1คนแอดขอเลือกสีเดียวกับตัวเองเดี๋ยวจะให้ดูว่าพัซเซิลเกมนี้เล่นยังไงนะคะเราโอเคกับทีมเราแล้วจัดไปค่ะจะเป็นลูกแก้ว8ลูกนะคะก็เหมือนเราต้องเปิดเพื่อจับคู่โดยเปิดได้ทีละ2นะคะใครเคยเล่นเกมลักษณะเปิดการ์ดที่จับภาพจับคู่เหมือนกันค่ะการเล่นจะคล้ายๆกันแต่นี่เป็นการลักษณะจับคู่สีตามตัวละครที่มีแอดเลือกสีแดงเพราะว่าจะได้เน้นสีแดงเป็นหลักคือดูสีแดงกดให้ได้สีแดงคู่กันก่อนแต่ว่าถ้ากดได้ทุกสีคู่กันหมดก็จะเป็นคอมโบเราลองเริ่มเล่นดูจะได้สีแดงและสีอื่นแล้วก็เฉยๆแล้วไม่ทันไม่เป็นไรเพราะว่าเน้นสีแดงเป็นหลักแอดใช้วิธีเล่นอย่างนี้แต่ใครคิดว่าถ้าตัวเองไวพอที่จับได้ทุกสีก็สามารถสร้างทีมแบบผสมผสานได้นะคะแอดคิดว่าแอดไวไม่พอแอดก็เลยเลือกสีหลักสีเดียวเลยถ้าอย่างนี้จะเป็นคอมโบเพราะเปิดได้ครบทุกสีเนื่องจากเวลาที่เปิดมันค่อนข้างจำกัดมันจะเป็นอย่างเงี้ยค่ะแต่ละอันก็จะมีดันย่อยค่ะต้องแบบ3เวฟ4เวฟไปนะคะบอสออกที่เวฟที่4บอสได้พูดนิดนึงแอดเน้นสีแดงก่อนสีอื่นจับคู่ไม่ทันไม่เป็นไรแต่ใครมีเทคนิคอย่างอื่นก็เล่นแบบนั้นได้นะคะแล้วแต่ถนัดเลยแอดถนัดอย่างนี้ก็เลยมาแบบนี้แทนก็ผ่านดันเจี้ยนแล้วก็เมื่อกี้เราขอเข้ามาช่วยเหลือเราจะขอเขาเป็นเพื่อนแล้วก็กด yes ไปถ้าไม่ขอก็ no นี่ค่ะดันเจี้ยนจะใช้เวลาในการผ่านไม่ยากนักเพราะมันค่อนข้างจะจับเวลาให้เราเร็วอยู่เหมือนกันนอกเหนือจากนี้ก็จะเป็นเมนูอย่างอื่นแล้วนะคะอย่างซีนาริโอจะเหมือนกับที่อยู่ในเมมเบอร์เมื่อกี้คือที่3จากซ้ายจะเหมือนที่อยู่ในเมมเบอร์คือเป็นเมนสตอรี่คาแรคเตอร์สตอรี่เหมือนกันจะมีเมนูด้านนอกให้ส่วนช็อปก็จะเป็นเนื่องจากไม่เคยเข้านะคะเขาก็เลยสอนก่อนเขาจะขายของช็อปก็จะมีกันแต่ซื้อเพชรซื้อดีไซน์โปรไฟล์ซื้อฟูลสตามิน่าเพิ่ม
พิ่มจำนวนเพื่อนสูงสุดมีแม้กระทั่งเปลี่ยนวิวบ้านซื้อไอเทมอีเวนต์หรือเพิ่มช่องเก็บตัวละครนะคะขอดูซิวิวบ้านอ๋อซื้อได้ยังสงสัยว่าวิวบ้านนี่หมื่นจริงแค่1,600หมื่นนึกอะไรคะชีวิตที่มีแค่1,600มีตังค์ค่อยมาซื้อพวกตกแต่งประดับประดาเนาะงั้นเราที่เมนูด้านล่างแนะนำครบหมดแล้วยกเว้นแต่ขวาสุดกาชาเรามาดูกาชากันดีกว่าก็จะมีกาชาเฟรนกาชาธรรมดากาชาพิเศษต้องใช้45เพชรหมุนได้1ครั้งแน่นอนแอดมีแค่12แต่ว่ามือใหม่ค่ะป้ายที่เป็นเขียวเหลืองที่เห็นอยู่ตรงเนี้ยที่อยู่ในกรอบตอกสอนนี่ก็คือป้ายมือใหม่ให้หมุนฟรี1ครั้งเรามาดูกันดีกว่าว่าไม่1ครั้งเรียกว่าอะไรอ่ะใช้เพชร1เรามาดูกันดีกว่าว่าเราจะได้ใครเอาข้อจริงแอดจะรู้จักหรือเปล่ายังไม่รู้เลยสงสัยแอดจะได้สีแดงแน่เลยอ่ะโอ้โหเป็นไฮแรร์ค่ะ HR การพบกันครั้งแรกก็คือถ้าเราสุ่มได้เขาครั้งแรกเขาจะมาแนะนำตัวนโปเลียนค่ะนโปเลียน Bแล้วเขาก็จะคุยกับเราในการพบกันครั้งแรกงั้นก็อ่านออกบ้างไม่ออกบ้างแต่ขอไม่แปลนะคะไม่เก่งพอที่จะแปลแบบสดๆอย่างนี้ค่ะแต่ไปว่าอย่างน้อยก็อ่านชื่อออกแล้วนะว่านโปเลียนก็กดคุยเขาไปเขาอยากคุยครั้งแรกที่เจอกันนี่แต่เมื่อกี้สีอะไรนะแต่ไม่ทันมองงั้นเรากลับไปดูถ้าหมุนอีกใครใช้5ไหนๆก็ไหนๆแล้วแอดหมุนให้เพื่อนๆดูดีกว่าใช้ไปให้หมดเลยทีละ5เฮ้ยอย่าช้าวัยรุ่นใจร้อนเฮ้ยนานขนาดนี้ออกมานี่ต้อง SR นะมาให้ทัดแล้วแรค่ะโถตัวซ้ำอีกตั้งหากลายเป็นกระดิ่ง10อันไปซะเหมือนได้อีกครั้งหนึ่งอู้เอสอาร์ค่ะซุปเปอร์แรว่าแต่เขาเป็นใครเนี่ยเป็นนักเขียนใช่ไหมแอดก็เจอคันจิแอดก็ขอร้องไห้ครับขออภัยแล้วก็พูดคุยแนะนำตัวกันไปนะคะอ่านได้แค่ชื่อต้นอะไรคาวะเนี่ยน่ะนัสซึเมะถ้าอย่างนี้น่าจะเป็นพวกทีมนักเขียนหรือเปล่าก็ไม่รู้
ไม่รู้ล่ะเราได้ซูเปอร์ไดเดี๋ยวเราไปดูว่าสีอะไรแฮทขอกดผ่านนะคะคือเยอะคือเยอะเรื่องเยอะเนี่ยขอไปดูเมมเบอร์หน่อยดูรายชื่อสมาชิกโอ้โหนี่มากับสีแดงจริงๆนะเนี่ยมีแต่สีแดงล้วนนะคือเหลืองนี่ไม่เคยได้เขียวกับน้ำเงินก็มีแต่เอ็นนี่คือแบบแดงล้วนมากจริงๆนะเนี่ยทีมแอดเนี่ยหรือว่าตู้ก็มีแต่แร่เอ้ยมีแต่สีแดงฮะเดี๋ยวแอดขอกดไปดูกาชาก่อนดูจากตรงนี้เขาจะรู้สีไหมเขาบอกสีอยู่เนาะสีแดงคือสีแดงสีเขียวสีเขียวนี่แวนโก๊ะคนนี้ไม่ได้ได้แวนโก๊ะเหมือนกันนะมันกดยากจังเลยนี่ก็โอดะนมุนะคะติเวอร์ชันหนึ่งเหรอนี้เข้ามาเป็นคู่ค่ะนี่น่าจะเป็นคิงอาร์เธอร์กษัตริย์อาร์เธอร์นะคะแหมไม่อยากบอกพออันนี้โซโลมอนไม่อยากบอกพอเป็นพวกคาตาคานะนี่อ่านง่ายก็เยอะแอบจนจึ้นหนทางเวลาเจอคันจิอันนี้น่าจะเป็นทีมนักเขียนเป็นนากาฮาระชูยะตรงคนขวานะคะคนซ้ายนี่ไม่แน่ใจทีมนักประพันธ์นะคะต้องบอกอย่างนั้นเงินโก๊ะก็น่าได้เนาะแต่ได้แต่สีแดงหมดเลยไม่เป็นไรค่ะกลับมาที่โฮมส่วนเมนูด้านบนก็จะเป็นเมนูทั่วไปนะคะเมนูเฟรนด์แล้วก็ออปชันอะไรพวกนี้นะคะเพื่อปรับมาโปรไฟล์ตัวละครอะไรทั้งหลายอินโฟนี่ที่เป็นรูปจดหมายก็จะเป็นข่าวสารจากค่ายเกมพรีเซนต์ของขวัญแล้วก็มิชชั่นนี่เหมือนจะเป็นภารกิจประจำวันประจำสัปดาห์ประมาณนั้นนะคะก็สามารถเข้าไปรับภารกิจจากพวกนี้เขาได้ค่ะค่ะโดยรวมๆก็เกมก็จะประมาณนี้แหละค่ะคือเล่นไม่ยุ่งยากแล้วก็เน้นสนุกกับการสุ่มตัวละครที่อยากได้ต้องบอกว่าอย่างนั้นก็หวังว่าผู้เล่นทั้งหลายกดเล่นแล้วจะไม่นกเนาะโอเคค่ะงานส่วนวิธีการดาวน์โหลดหรืออะไรก็อยู่ใต้คลิปเหมือนเดิมนะคะขอบคุณที่ติดตามกันค่ะวันนี้ก็ขอสวัสดีก่อนนะคะสวัสดีค่ะ